จิตป่าละน้อยเกียรติอนันต์หรือว่าราชบุรีเพชรยินดีนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะขึ้นชั้นได้สำเร็จหรือเปล่านะครับเพชรน้ำหนึ่งเจอกับเพชรไทยแลนด์นะครับเจ้าของแชมป์นี่ไหลเส้นเลยนะครับวันนี้เพชรไทยแลนด์ต่อน้ำหนักให้1ปอนด์124ต่อ125ปอนด์ครับนี่นะครับแม่มวยสนุกมวยมันนะครับแต่ในเรื่องการตัดสินก็เป็นเรื่องของกรรมการนะครับแต่ว่าหนุ่มโบ๊ทนะครับในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่นะไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้มีแน่สิทธิ์ใส่ก็อยู่ในสนามด้วยแล้วก็ชูชีพตรีโภคาอุทัยทัพอาสาลุ้นรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวนี่เลยครับฝากมาถึงเสียโบ๊ทด้วยนะครับว่าจัดมวยมันมากๆเลยทีเดียวนี่เลยครับแต่ละคู่นี่แฟนลุ้นตลอดเลยทีเดียวมาถึงคู่นี้นะครับใน4ไฟหลังของเพชรไทยแลนด์นะครับรายนี้ชนะเพชรเมืองสวงชนะเพชรสีทองชนะพีรพัฒน์แล้วก็ล่าสุดแพ้สู้ศึก PC มวยไทยน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งรายนี้ชนะเข็มเพชรวอพระอนันต์แพ้พีรพัฒน์ชนะสุรินทร์สสปกรณ์แล้วก็ล่าสุดชนะ TKO นะครับเพชรชลธารกออดิศักดิ์ครับครับนี่ครับดูประวัติคร่าวๆของคู่เอกของเราครับไฟแดงเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมนะครับนายเกียรติบัณฑิตพื้นบน22ปีนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ดีกรีอย่างที่เรียนไว้ครับเจ้าของแชมป์4เส้นครับเป็นของ True For You 2เส้นของ WBC มวยไทย1เส้น IBF มวยไทยอีก1เส้นครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับอรันนุชกลางให้คะแนน3ท่านธงชัยทองเสวดดอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวครับนี่เลยครับแม่ในเรื่องคู่มวยต่างๆนะครับในเรื่องกรรมการตัดสินก็เป็นเรื่องของกรรมการนะครับเรื่องจัดมวยก็เสียโบ๊ทนะครับพยายามให้แฟนได้ลุ้นคู่มวยต่างๆเลยทีเดียวนี่ทั้ง2ท่านนะครับที่ถอดมงคลวันนี้ครับครับนี่ครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็ลูกพี่ใหญ่ครับเสียสุรัตน์ทับทิมนลินครับมาถอดมงคลให้กับสิทธิ์ลักษ์เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ครับส่วนฝ่ายแดงทีมงานของค่ายมวยมอราชพัฒน์สุรินทร์นะครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมนี่ครับทางฝ่ายน้ำเงินครับนี่ตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ก็มีลูกพี่นะครับเสียสุรัตน์ทับทิมนลินนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนวงการหมัดมวยแล้วครับสำหรับเสียสุรัตน์ทับทิมนลินนะครับส่วนฝ่ายแดงนี่แหละครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็ใช่ย่อยครับคนนี้พี่ป๊อปคนรัดรอดรักษาครับเอกวงการมวยเลยครับพี่ป๊อปคนรัดรอดรักษานะครับวันนี้สิทธิ์ลักษ์เพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมทำหน้าที่ก็น่าจะติดภารกิจติดงานแล้วครับช่วงนี้โอ้โหคิวถ่ายละครเยอะเลยครับสำหรับพี่ป๊อปคนรัดรอดรักษานะครับก็น่าจะเชียร์ลุ้นอยู่หน้าจอ True For You ช่อง24แล้วก็สำหรับเพชรไทยแลนด์ก็มีเสียเอออกิจเกษมให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นักชกในดวงใจนี่โอ้โหยอดมวยของบุรีรัมย์ครับก็คือซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับซุปตาแชมป์โลกเลยครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 120ครั้งชนะ101แพ้18แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นายชนะพลโพพันธ์ครับ22ปีจากชุมพรหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับเสียสุรัตน์ทัพทิมนลินปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อสุรัตน์จังหวัดระยองนะครับนักชกในดวงใจก็ยอดมวย2คนเลยครับทั้งปืนกลต่อสุรัตน์แล้วก็ปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิม90ครั้งชนะ70แล้วก็แพ้20ครั้งครับนี่เลยครับมาเริ่มมาฝ่ายแดงนะครับเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่ง2เพชรเลยทีเดียววันนี้ป้าเปี๊ยกนะครับฝากมาเลยว่าโอเชียนคาบาน่านะครับอยู่ที่งามวานนะครับเข้าซอยรถเข้าซอย22ไปนิดเดียวนะป้าเปี๊ยกอ่ะก็อยู่ในสายในทีมเลยทีเดียวนะก็อีกไม่นานเกินรอนะครับจะเปิดค่ายมวยด้วยเลยทีเดียวซะแล้วก็มาชกในรายการนี่แหละทูฟยูนะครับมวยมันมันสุกโดยเสียโบ๊ทเป็นผู้จัดและก็ประกบให้แฟนได้ลุ้นตลอดเลยทีเดียวอ่ะมาลุ้นบนเวทีนะครับในพิกัดน้ำหนักน้ำหนักนี่ไม่ต้องห่วงเลยแรงฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับครับนี่โอ้ยเดี๋ยวดูครับแจ้งรางวัลจากทาทัศน์ก่อนนะครับทาทัศน์มีรางวัลให้สำหรับคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับทาทัศน์จะมอบให้ 3,000 บาทนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ
ให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศน์พร้อมสับสนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศน์จัดให้ได้ไปต่อครับและท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับแนะนำเลยครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศน์นะครับจัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดที่คาทัศน์รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศน์เป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ครับนี่อยู่ในช่วงยกแรกคู่เอกก็แจ้งรางวัลจากแอนตาซินก่อนครับเหมือนเดิมครับเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทเจ้าทะเคฟาดหางนี่รับไป 30,000 บาทเลยครับและนักชกที่เกิดแผลแตกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงครับสนับสนุนกันมาโดยตลอดอ่ะเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดกิวเจิ้นปู่เซินเจียวหนังกิวเจิ้งอีชี่ขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอบคุณน้ำจิ้มดาบรันสารคามแล้ววันนี้อุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับตามกันต่อเลยครับยก2ลุ้นเลยนะครับชกในพิกัดน้ำหนัก124ไฟแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งในรุ่นนี้นี่ยอดมวยทั้งนั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับสามารถแทกรุ่นซุปเปอร์เล็กนะหรือแม้กระทั่งเส้นหนุ่มสิทธิบุญธรรมมวยดังๆเยอะเลยทีเดียววังจันทร์น้อยอย่างนี้นี่อ้าวตีไปไฟแดงนะครับเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งแม่กรรมการไม่ต้องห่วงเลยดูแล้วทำไม่ได้ก็ต้องแยกก่อนนี่เลยครับดูดีเลยนะครับเสียโบ๊ทชอบคู่มวยแบบไหนอย่างไรแจ้งเสียโบ๊ทเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วย02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อ้าวไฟแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งมาเพชรน้ำหนึ่งนี่แน่ดีนะครับก็มีทั้งเพชรน้ำหนึ่งมงคลพิทักษ์แล้วก็เพชรน้ำหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่หลายๆคนปอฉัตรชัยนะครับรายนั้นเป็นแชมป์ในรุ่นแบนตัมเวทด้วยนะเพชรน้ำหนึ่งปอฉัตรชัยในสายของเจเชนด้วยนะตัวนั้นแหละโอ้นี่ครับเรียกว่าชูเสียงเพราะด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้คู่เอกของเราทั้งไฟแดงเพชรไทยแลนด์ไฟน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งก็ถือว่าระดับมาหัวหัวโอ้ยมาดูครับมาแกยกปุ๊บตวัดขึ้นกลางคอแต่ว่าดีมันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับลุ้นเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับการไม่ตกนะการไม่ตกไฟแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเอ้าเพชรแลนด์ย่องไปย่องไปแดงนะครับเพชรแลนด์เอ้าเพชรน้ำหนึ่งโอ้มาโอ้ซ้ายไปมาเพชรแลนด์มาล้ำแรง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 นะครับเพชรน้ำหนึ่งเอ้าหันหน้ามานะครับเพชรแลนด์การไม่ตกจริงๆเลยทีเดียวในอดีตก็มีทั้งเพชรแลนด์ปิ่นสิงห์ชัยด้วยมีทั้งไทยแลนด์นะไม่ใช่เพชรไทยแลนด์ปิ่นสิงห์ชัยเอ้าเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งขยับมาถีบไปหลายยกแล้วนะครับเพชรแลนด์ย่องไปย่องไปเพชรแลนด์อยู่แดงนะครับน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเอ้าต่อยมาก่อนจะเปิดการปลายยกแล้วกรรมการอนุกลางนะครับอ้าวขยับมาอีกแม่แฟนประทับใจในเรื่องการตัดสินของมวยเลยทีเดียวนะครับทูบิยูมวยมันวันศุกร์นี่หมดยกก่อนตอนนี้มาดูว่าจะสกัดทางดังของเพชรน้ำหนึ่งได้หรือเปล่านะครับก่อนน้ำหนัก1ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้เพชรน้ำหนึ่งก็เดินขยับเข้าหาตลอดรูปร่างได้ถุงได้ลอยกว่าหน่อยนะครับได้เปรียบน้ำหนัก1ปอนด์ต้องใช้ความกดความใหญ่นะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยโอ้โหแต่ว่าดีเพชรไทยแลนด์ก็ชกรับกลุ่มนะครับชกในเกมตั้งรับก็จริงแต่มีหมัดที่คอยแย่หอกแข้งเข้าไหนก็คอยกดแขนไล่แขนเอาไว้เพชรน้ำหนึ่งก็พยายามจะขยับเบียดเล่นไปได้เหมือนกันครับอ้าวติดตลอดอ้าวเพชรน้ำหนึ่งอ้าวเพชรน้ำหนึ่งติดเลยในล้วนๆอ้าวมาเพชรน้ำหนึ่งก็กดไว้เลยนะครับสอดในไม่ได้นะครับทางเพชรน้ำหนึ่งแม่เพชรแลนด์ก็ตั้งโต้ไว้เลยทีเดียวเป็นมวยทรงว่างั้นเนี่ยทรงใช้ได้ไฟแดงนะครับเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งแม่ดูดิปาดคอกันเลยต่อย1 2เอ้าเสียไปเพชรแลนด์เพชรน้ำหนึ่งเตะขวามาติดอ้าวเพชรแลนด์ย่องมาเพชรน้ำหนึ่งเข้าใกล้ไปเรื่อยถีบไปก่อนเอ้าเพชรแลนด์ขวาเพชรน้ำหนึ่งหมัด
นายขยมขยมขยมขยาหูดขยาอย่างแหมยังตีไม่ถนัดอ้าวสำคัญไม่เอาตีไปตีได้ตีไปอ้าวยังเฮฮาอยู่ครับครับแจ้งรางวัลจากแอนตาซินนะครับเหมือนเดิมครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทและถ้ามีแผลแตกครับแอนตาซินจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยทนายห้างวินัยวีระพุทธชงครับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเดินทางมาถึงตอนนี้นี่ยังมองไม่ออกจริงๆนะครับมวยผู้นี้เพชรไทยแลนด์ก็ยังไม่เร่งไม่รีบนะครับชกในเกมตั้งรับเพชรน้ำหนึ่งมีต่อยท้องต่อยหน้านะครับแล้วก็วงในนี่เอาแล้วนะครับเริ่มจะคล้องเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆมาดูว่าเพชรไทยแลนด์ก็พยายามที่จะไล่แขนแล้วก็แทงฟู่บินตีฟู่เหมือนกันนะครับวงในนี่ถือว่าใกล้เคียงนะครับมาอยู่กันที่วงนอกการยืนระยะของมวยผู้นี้ครับอ้าวไฟแดงนะครับเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งปักษาแหวกละไม่ทีหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเอาพลิกไปตีพลิกเล็กขยมมาซ้ายเชือกไม่ได้เชือกไม่ได้เอากรรมการแกะแยกแม่ต่อยมันเลยนะครับคู่นี้ไฟแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเอากรรมการรันลูกกลางนะครับเป็นผู้ห้ามมาย่องไปเรื่อยเพชรน้ำหนึ่งติดไปติดเอาใหม่ยังไม่เข้าต่อยพุงต่อยหน้าอ้าวเพชรแลนด์กาดไม่ตกอ้าวบูหูปักษาแหวกแตกไม่แตกแตกเข็มละ500ตาซินด้วยอ้าวตีไปตีไปเพชรน้ำหนึ่งตีได้ตีไปเอาเทอาจารย์ล้มไปอยู่ล่างเลยนะครับทางเพชรน้ำหนึ่งเพชรแลนด์นี่โยนเลยอ้าวปลายยกที่3แล้วอ้าวขยับอีกอ้าวหมดยกที่3ครับ3แล้วขอบคุณคุณจิ้นเจเจนะครับเจเจปอซาวน่าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นครับมีคุณจิ้นเจเจดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับแล้วก็ขอบคุณครับน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอบพระคุณน้ำจิ้มดาบรันสารคามขอขอบพระคุณครับ3ยกที่ผ่านมานะครับดูว่ายังไม่รีบร้อนยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับเพชรไทยแลนด์คอยบางคอยโต้แต่ว่าโต้ในเนื้อเน้นๆ นะครับยกนี้มาออกอาวุธมากขึ้นเพชรน้ำหนึ่งก็ทั้งหมัดทั้งศอกนะครับไล่ชนอย่างเดียวแล้วมาดูว่าเพชรไทยแลนด์ต้องคอยตั้งแล้วก็โต้ครับเอาเพชรไทยแลนด์นะครับแดงน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งย่องมาย่องมาย่องมาต่อย1 2ติดไหนตีไปเพชรไทยแลนด์เพชรน้ำหนึ่งตีมาตีมาเพชรน้ำหนึ่งเพชรไทยแลนด์กันก้าวฟันไปเพชรน้ำหนึ่งแม่ออกออกเยอะนะครับโอ้ยปักษาแหวกเลยตีไปนี่นะครับเพชรน้ำหนึ่งเอ้าออกคู่ขยันเลยทีเดียวเพชรไทยแลนด์เอ้าแดงน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งยก4ลุ้นเอ้าซ้ายไปเพชรไทยแลนด์เพชรน้ำหนึ่งมาหุกซ้ายตัดลำตัวเอ้าตีไปล็อกไว้ขยาวขยาวขยาวบิดมาบิดมาบิดมาแล้วตีแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับเพชรไทยแลนด์กันไว้เอ้าเพชรไทยแลนด์เอ้ากันไว้แม่แกก็ตีตลอดเลยทีเดียวเอ้าแต่ว่าเพชรไทยแลนด์แกก็คอยกันคอยเหน็บคอยเอ้าพูมาอีกเพชรน้ำหนึ่งเพชรไทยแลนด์สิถีบไว้เอ้าต่อยมาหลวมลูกนี้โดนไปแล้วตีไปโอ้โอ้โหดูครับแม่วงในครับแม่ซัดกันกรรมการอรันนุชกลางแกะดึงออกมากลางเวทีครับนี่ครับไม่สนแล้วครับเพชรน้ำหนึ่งหาเรื่องโอ้โหงานศอกโอ้ยศอกมาแต่ว่าเพชรไทยแลนด์มานี่แหละครับมาเวลาจังหวะทีเด็ดทีขาดโอ้โหมีหลักเหลี่ยมช่วยครับมีได้ลูกเก๋ามาช่วยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆยาฉีด 100,000 บาทเลยนะครับให้กับเพชรน้ำหนึ่งตอนนี้โอ้ออกมาอาศัยลูกขยันนะครับชนไปเรื่อยตีไปเรื่อยเพชรไทยแลนด์ก็คอยกันก็คอยโต้เอาเสียงเชียร์ก็เริ่มจะมาเหมือนกันโอ้โหเพชรไทยแลนด์ก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงโต้เนื้อนะครับหรือว่าเลือกออกครับเอาเพชรน้ำหนึ่งรู้อย่างเดียวเพชรไทยแลนด์ตั้งไว้ขวาไปต่อยลำตัวล็อกไว้ตีขวาก็แหมขวางขวางเสียบไปได้ไหมแหมเพชรไทยแลนด์กันดีเหลือเกินนะครับนี่ไทยธรรมศาสตร์แก้ตัวส่งร้ายอีกแล้วโอ้บอกว่ามวยมันมากเลยอ่ะลุ้นลุ้นเอ้าซ้ายไปซ้ายไปโอ้โหตีไปเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งขยมขยมขยมขยาวขวดก่อนขยาวพยุเอ้าขยมอ้าวกันยังไม่แยกตีไปแหมแยกก่อนเลยนะครับปลายยกติดเดียวติดเดียวอ้าวยก4ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้เอาหมดยกที่4นะครับ
ยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระผู้ชงนะครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดและบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดจิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลครับเอาละครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดังเลยนะครับโอ้เพชรตำหนึ่งก็ได้ลูกขยันนะครับเดินชนตลอดออกแข้งกล้ามในมาดูว่าเพชรไทยแลนด์นั้นชกไปเต็มตั้งรับได้ลูกทรงนะครับเอาเบียดแทงลูกแต่เพชรตำหนึ่งนี่มาเป็นชุดเลยนะครับเอาละครับสถานการณ์วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ในเวทีเอาชนอย่างเดียวนะครับเพชรตำหนึ่งหนักเบาไม่สมขอชนไว้ก่อนนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์แก่การไว้เอ้าโยนไปแหมขยันมากเลยนะครับเพชรตำหนึ่งอ้าวเพชรแลนด์แกล็อกไว้ล็อกไว้อ้าวโอ้คุยวันนี้นะครับสูสีเลยนะอ้าวดูแล้วให้แต้มไปด้วยนะครับแฟนนันมวยอ้าวเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งไล่อีกไล่อีกเพชรแลนด์ถีบกันไว้ซ้ายสวยอ้าวแหมเชือกไม่เอานะครับเชือกไม่เอาอ้าวลุ้นอีกชนแหมชนไม่ชนชนไม่ชนอ้าวแหมมองหน้าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกไม่ชนแล้วนะครับอ้าวโอ้คู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์น้ำเงินเพชรได้น้ำหนึ่งนะครับเสียโบ๊ทนะครับออกคู่มวยมาให้แฟนได้ลุ้นหูแม้กระทั่งตอนนี้โอ้นี่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วทั้งเพชรไทยแลนด์แดงน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหตอนนี้วุ่นวายเลยครับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายมั่นใจในผลงานของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหแต่ว่าอาจารย์อรันนี่ครับเสียสุรัตน์ทับพิมพ์นลินลูกพี่ใหญ่ของต่อสุรัตน์ฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหส่วนฝ่ายแดงนี่ครับมีพี่ป๊อปคนรักรอดรักษาครับพระเอกตลอดการของวงการมวยเราครับมาเป็นหัวหน้าคณะสนับสนุนเพชรไทยแลนด์ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยครับจนเป็นมวยเอกมวยดังแล้วตอนนี้ก็มีเสียเอออกิเกษมสนับสนุนด้วยไฟแดงเดี๋ยวดูอาจารย์อรันบอกนะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะสถานการณ์นี่ใกล้เคียงกันจริงๆนะครับบนเวทีนะครับในเวทีนี่ก็สถานการณ์นี่วุ่นวายเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็รู้นะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านเลยครับจะชอบทางไหนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายจริงๆครับนี่นะครับแม่โอ้โหต่อยแล้วดูดีเลยทั้งคู่ไม่เข้านะครับฝ่ายแดงเพชรไทยแลนด์ออกิเกษมนะครับน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งต่อสู่รัฐชกในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์วันนี้นะครับของทุกยูมวยมันมันสุกเล็กประมาณ8วิ7วิ6 5 4 3 2 1หมดยกครับหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับมาสุรัตน์ขึ้นบนเวทีเลยนะนี่น้ำเงินนะครับขึ้นเลยหัวหน้าคณะนี่ขึ้นไปยืนกับบนเวทีก่อนไฟแดงอ้าวไฟแดงก็ขึ้นมาแล้วนะครับลูกพี่ใหญ่ก็ขึ้นมาแล้วอ้าวไปไหนครับไปสุดท้ายไปไหนไปไหนครับไปทางไหนครับไปที่แดงนะครับโอ้ไปที่แดงนะครับเพชรแลนด์ออกิจเกษมเป็นฝ่ายชนะเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ไปยังดูดีเลยทีเดียวนี่นะครับโอ้ของทุกยูนะครับมวยมันวันศุกร์คู่เอกวันนี้โอ้โหเบียดกันมาตลอดเลยทีเดียวแต่ว่ากรรมการก็ชูมือ